ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเทรนเทรเวลวันนี้เราไปเที่ยวระนอง2วัน1คืนตัวเองสดใสแต่ข้างนอกมืดครึ้มฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้เราก็ถึงที่แล้วครับเป็นร้านซาลาเปาทับหลีชื่อว่าร้านฮั่นหยกหยวนครับชิมกันเลยนะครับอยากชิมมากนะครับเอาเจ้าแรกครับเรามาชิมกันเลยนะคะเอาก่อนมากเลยครับใส่อะไรก็จะเห็นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือคอคอดกระเป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะครับคอคอดกระครับเป็นพื้นที่แคบสุดของแหลมมลายูอยู่ในเขตอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับแผนที่นะครับต่อไปเราก็ไปที่เขาฝาชีจังหวัดระนองนะครับนี่เป็นสะพานข้ามคลองละอุ่นครับชมวิวเขาฟ้าชีแล้วครับสวยมากตรงนั้นแม่น้ำกระบุรีครับมีถนนด้วยถนนจากระดับน้ำทะเลตั้ง259เมตรเลยนะครับสูงมากเลยครับมีป้อมเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยครับไปดูกันเลยครับน่าจะนั่งพักได้ครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟร้างครับตรงนั้นเป็นปากอ่าวครับจะไปน้ำตกปุญญาบานครับชันสุดยอดมากเลยครับโพงนี้ชันสุดยอดมากเลยครับเวลาหยุดเดินปุ๊บเจอน้ำตกปั๊บเลยครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนนะคะเด็กแค่10บาทผู้ใหญ่แค่20บาทเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับนี่เป็นท่อระบายน้ำนะครับเป็นคลองเลยนะครับเป็นคลองเลยแล้วก็มีที่นั่งชมวิวด้วยครับกาแฟนี่สบายสุดๆเลยครับชิลมากเลยครับข้างหลังก็สวยมากเลยครับข้างหลังสวยมากเลยครับมีป้ายด้วยครับน้ำตกปุญญาบานอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีระนองไทยแลนด์ Amazing Thailand น้ำเต็มเลยครับน้ำตกนี่ก็สูงไม่ธรรมดาเลยนะครับใสมากเลยครับเหมือนน้ำตกเอราวัณเลยนะครับตรงนี้ก็มีสะพานเนี่ยเชื่อว่ามีสะพานข้ามน้ำตกไปฝั่งนู้นนะครับเราไปเดินชมกันเลยดีกว่าครับใส่กิ๊กเลยมีท่อระบายน้ำใหญ่มากระบายใส่
รงนี้เป็นเหมือนเขื่อนเลยครับสะพานใต้สะพานด้วยครับโอ้เสียวมากมีลำธารเล็กๆไหลไปที่หมู่บ้านภูเขาก็สูงสูงมากเลยครับสวยมากเลยครับลำธารนั้นมันช่างสวยมากเลยมีทั้งก้อนหินและเนื้อใสแถมมีสายไฟระยงระยางมากเลยครับต่อไปเราจะไปภูเขาย่านะครับ17กิโลถึงภูเขาย่าครับสวยมากมีวิวน้ำตกหงาวด้วยครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับมีวัวกินหญ้าด้วยครับแล้วก็มีเจ้าตูบด้วยครับมีกระปุกออมสินด้วยครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปครับจะเห็นน้ำตกหงาวได้ชัดเจนที่สุดเลยครับอันนี้คือช่างภาพของเราครับวิวตรงนี้สวยมากเลยนะครับน้ำตกหนาวครับน้ำตกคู่เมืองระนองครับทางนั้นก็เข้าตัวเมืองระนองทางนั้นก็ไปพังงาครับสวยมากเลยครับทำแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนครับผมจะให้ดูบรรยากาศที่ระนองเขาเป็นยังไงมีหมอกกันเลยครับสรุปไงร้านละนองโอชาครับเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วจามกันเสร็จแล้วนะครับสั่งมาแล้วครับน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าครับไอติมซ้ำหอยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับหอยจะมีเยอะเดี๋ยวเราชิมติมซ้ำกันเลยนะครับติมซ้ำหอยอร่อยมากเลยครับกินซ
ซ้ำขาหมูนะครับเยี่ยมหมดทุกเมนูครับมากอร่อยด้วยกินเสร็จแล้วครับอิ่มอร่อยมากเลยครับไปตลอดเลยอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าในเมืองระนองที่ช่างเงียบเราจะไปบ่อน้ำร้อนรักษาวารินครับที่ระนองจะดังเรื่องบ่อน้ำร้อนครับเราเรียนตรงใช่ไหมใส่ชุดนักเรียนรักษาวารินน้ำแร่ร้อนระนองรักษาวารินที่โรงแรมนี้น่าจะถูกเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับมีที่วิ่งด้วยป่าล้อมเมือง มีรถมากมายวิ่ง แล้วครับบ่อน้ำร้อนรักษาวารินมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาเลยครับน่าจะเป็นบ่อพ่อนะครับก็มีเจ้าตูบครับพ่อแล้วครับมีอุณหภูมิ65องศาสูงมากเลยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติของเทศบาลครับมีลำธารหลังข้างหลังด้วยครับมีสะพานข้ามด้วยครับเดี๋ยวเราไปแช่เท้ากันเลยนะครับมากเลยครับแต่ก็สบายอยู่นะครับตอนขึ้นมาน้ำอุณหภูมิ40องศาครับรวมน้ำได้ด้วยอันนี้คือสะพานข้ามลำธารครับน้ำตกคู่เมืองระนองเล็กๆได้ครับต้นไม้ก็เยอะมากครับอากาศดีมากเลยครับรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยนะมีล้างมือนะครับมีสบู่นะครับตรงนั้นคือป้ายต้อนรับครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอากาศดีมากเลยครับสดชื่นเหมาะการกางเต็นท์มากเลยครับอันนี้คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับมาดูรกร้างเลยมันเที่ยวน้ำตกเหงาแค่300เมตรครับดูน้ำตกกันเลยครับใกล้ถึงแล้วครับอีกแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วครับเริ่มเห็นน้ำตกแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วครับอันนี้คือที่ถ่ายรูปครับผมไม่มีใครเลยชนเลยชนยิ่งกว่าเลยน้ำตกหนาวสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนนะครับสวยมากเลยครับมีน้ำไหลลงมาข้างล่างน้ำใสมากเลยครับสวยมากเลยครับมีใครเดินเล่นก็ไม่รู้ครับมีใครเดินเล่นก็ไม่รู้กลางปีกด้วยครับเหมือนนกเลยครับไปที่นี่มาครับบรรยากาศดีมากแถมมีต้นไม้ร่มรื่นมากเลยครับชอบมากเลยครับสวยมากเลยครับ
ใสใสมากเลยครับเห็นปลาว่ายน้ำนะครับมีน้ำตกหลายชั้นมากเลยครับถูกใจกับสิ่งนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ